สวัสดีครับพบกับรายการสีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีตัวต่อนะครับมานำเสนอนะเป็นตัวต่อในซีรีส์ชื่อว่ามินิสตรีทนะครับราคาที่ซื้อมาก็ประมาณ90บาทถึง99บาทนะครับก็ลองหาดูนะครับตัวนี้เป็นตัวต่อฉากมินิสตรีทก็คือร้านขายของนะครับริมทางก็มีอะไรบ้างมีทั้งหมดก็1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมด8แบบนะครับมี McDonald's มี KFC นะมี 7 มี Apple Shop นะครับโอ้มีหลายร้านเลยนะครับวันนี้ที่ผมจะมาต่อก็คือนี่นะครับ Fast Mart มันอ่านว่า Fast Mart ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ Facemart นะครับเป็นร้านสะดวกซื้อนั่นเองนะครับตัวนี้ก็มีจำนวน201ชิ้นเดี๋ยวผมต่อเสร็จแล้วจะลองเอามาวางคู่กับรถเหล็กนะครับว่าฉากกับตัวรถเหล็กเนี่ยมันเข้ากันหรือเปล่านะครับว้าวถ้าเกิดเข้ากันนะซื้อมาหลายๆกล่องระวังเรียงกันสามารถใช้แทนฉากในโอลาม่าได้เลยจัดเป็นเมืองมินิเล็กๆเมืองหนึ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากรอบออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับนี่แหละครับท่านผู้ชมหายมันไม่มีมันหายครับงานจีนแล้วชิ้นสำคัญด้วยชิ้นนี้โอ้โหอ่ะต่อกันต่อครับก็เสร็จไปแล้วนะครับกับร้านฟาสต์มาร์ทนะครับก็ชิ้นส่วนที่หายผมก็แก้ไขโดยการเอาชิ้นส่วนที่เหลือของเขานะมาต่อนะครับร้านก็เลยดูไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะครับก็ดูเทียบกับขนาดมือผมนะครับเดี๋ยวลองเอาอีกร้านหนึ่งมาวางคู่กันก็คือร้าน Apple นะครับขายโทรศัพท์มือถือพอวางแบบนี้แล้วมันสวยนะครับอ่ะวางด้านนี้ดีกว่านี่มันสวยนะมันดูเป็นร้านทางเท้าติดถนนที่สวยเลยนะครับลองเอารถสเกล1:64มาวางดูก็โอเคนะผมว่าถ้าเกิดเราต่อได้สักประมาณ 7-8 ฉากเนี่ยมันก็กลายเป็นเมืองนึงที่สวยเลยนะครับเอารถจอดข้างๆเรามาดูดีเทลของหลังร้านเฟสมาร์ทนะครับนี่คือด้านข้างนะครับมีท่อระบายน้ำด้วยนะด้านบนก็มีป้ายเฟสมาร์ทนะครับเป็นป้ายไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนป้ายบอกร้านนะนี่ด้านข้างมีท่อระบายน้ำด้วยนะครับด้านหลังเป็นชุดห้องครัวดูใกล้ๆมีโคมไฟมีเหมือนกระปุกใส่ของนะครับก็เป็นการจำลองที่โอเคนะในการใช้ตัวต่อทั้งหมด200กว่าชิ้นก็เหมือนวัดดวงนะครับมันก็หายอ่ะผมลองแล้วมันหายทุกกล่องนะอย่างตัวนี้ไอชิ้นข้างก็หายนะครับซึ่งผมอาจจะโชคร้ายก็ได้นะอ่ะไม่ว่าการถือว่ายังไงก็ยังประกอบได้รูปทรงของร้านอยู่นะครับเป็นยังไงครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปกับเจ้าร้านเฟสมาร์ทนะครับยังไงก็ลองหาซื้อกันดูนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังทำไดโอราม่าไม่เป็นนะยังทำฉากประกอบรถไม่เป็นนะครับซื้อเป็นพวกเลโก้ตัวเล็กๆไม่ว่าจะยี่ห้อหรือว่ารุ่นอะไรก็ได้นะเอามาวางคู่กับสเกล1:64ถ้าเกิดเรามาวางหลายๆชิ้นต่อกันเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเมืองนึงที่ย่อมๆได้เลยเหมาะในการประกอบฉากให้รถเพื่อนๆนะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับรายการซีเก้งทอยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ